الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสวัสดีความจำเริญจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักพี่ทั้งหลายขอต้อนรับพี่น้องท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทีละวัตถุกุรอานมาอ่านอัลกุรอานกันกับผมอัดนานพงหลงและเชคมามัชชัยอินที่อยู่กับเราในวันนี้รายการทีละวัตถุกุรอานออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นคนรับอัลกุรอาน FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 16:30 น.โดยประมาณถึงเวลา 17:30 น.อินชาอัลเลาะห์และก็ผมทั้งได้ถ่ายทอดทาง Facebook เพื่อให้พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมภาพกันการถ่ายทอดสดตรงนี้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับคลื่นคนรับอัลกุรอาน FM 105.25 MHz และยังเปิดโอกาสให้พี่น้องได้โทรกันเข้ามาเพื่ออ่านอัลกุรอานให้ท่านเชฟได้รับฟังนะครับดังนั้นก็ในวันนี้เราอยู่ในวันที่25เดือนเมษายนตรงกับตาริคกัมรอมฎอน13วันที่13เดือนรอมฎอนนะครับวันนี้วันที่13เดือนรอมฎอนอยู่ในช่วงของกลางๆของเดือนรอมฎอนช่วงที่2นะครับช่วงแห่งมักฟิเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาดังนั้นในช่วงนี้นะครับเราก็คงจะต้องชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ยืดชีวิตยืดเวลาให้กับพวกเราอีกวาระหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเสี้ยววินาทีที่เราจะได้อยู่ในเดือนรอมฎอนถือว่าช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนทุกเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สำคัญทุกวินาทีนะครับขอให้ทั้งผมและพี่น้องได้ใช้เวลาในเดือนรอมฎอนอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะเราไม่ทราบว่าเดือนรอมฎอนต่อไปนั้นเราจะได้เจอกันอีกหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะได้กล่าวเบื้องต้นในวันนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้พบกับท่านเชฟมูฮัมหมัดชะฮีมท่านจะได้นะเสียดอะไรให้อะไรเป็นข้อคิดก่อนที่เราจะได้อ่านอัลกุรอานในช่วงนี้ก่อนเช่นครับอะอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحن الآن ما زلنا في شهر رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا فضل وخير عظيم نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنغتنم هذا الشهرفي تلاوة القرآن وفي تدبر القرآن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة حتى جاء العام الذي مات فيه قبض فيه فراجعه عليه مرتين فرمضان شهر التدبر وشهر القرآن وشهر تلاوة القرآن الحمد لله ขอชูกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลาได้ให้เรานั้นอยู่ในเดือนรอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลาประทานอัลกุรอานลงมาให้กับมนุษยชาตินะครับแล้วก็ความสำคัญของเดือนนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลาประทานอัลกุรอานนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการทบทวนอัลกุรอานกับญิบรีลซึ่งท่านญิบรีลซึ่งเป็นมลาอิกะห์เป็นทูตสวรรค์จากอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลาได้ลงมาเพื่อทบทวนอัลกุรอานให้กับท่านนบีในทุกๆปีของเดือนรอมฎอนบีรอมฎอนละ1ครั้ง1จบนะครับและสำหรับเดือนรอมฎอนในปีสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีจะสิ้นชีวิตนั้นท่านญิบรีลได้มาทบทวนให้กับท่านนบีและท่านนบีก็อ่านทบทวนกับท่านญิบรีลนั้น2ครั้งด้วยกันนั่นคือความสำคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เดือนนี้มาแล้วก็ให้เราใช้เวลาของเดือนรอมฎอน
ให้อยู่กับอัลกุรอานใช้โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนเพื่อการอ่านอัลกุรอานเพื่อการศึกษาความหมายใคร่ครวญในความหมายของอัลกุรอานนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำในเดือนนี้ครับนะวะมาซิลนามะซูเราะตยูซุฟวะติลกัลอัยยามนูดาวิลฮาบัยนันนาสยูซุฟฟิบิดายะติลอัมรวะมาซาฟะอะละอิควะตุฮูมะยูซุฟماذا فعلوا معه في البداية وألقوه في غيابة الجب ثم بيع بعد ذلك وشروه بثمن بخس وغير ذلك اليوم يوسف أصبح عزيز في مصر يعني أصبح تعرف وزير مسؤول كبير في مصر يعني كأنه رتبة عالية وظيفة كبيرة جدا مثل رئيس الوزراء هنا مثلا هو المسؤول عن مسألة المواد الغذائية والأمور وكذا كأنه وزير كبير في مصر يعني فسبحان الله يأتي الوقت الذي يستطيع يوسف يعني أن يعني يرد على إخوته كما فعلوا بأنفسهم ماذا فعلوا بأخيهم ثم هم يأتون إليه ويسألونه ونريد يا أيها العزيز وهكذا سبحان الله الله عز وجل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى دروس وعبر من قصة يوسف عليه السلام لا تبقى الدنيا على حال كل يوم في حال كل يوم هو في شأن سبحان الله เรายังคงอยู่ที่ซูเราะห์ยูซุฟซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านนบียูซุฟทั้งชีวิตของท่านที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยกมากล่าวมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อเป็นบทเรียนให้กับพวกเราว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้วันเวลาที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนั้นมีเหตุการณ์มีเรื่องราวมีความสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ในแต่ละวันแต่ละอย่างนั้นไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันนะครับในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันมาดูตัวอย่างจากซูเราะห์นี้ก็คือท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านได้ถูกทำได้ถูกกระทำจากท่านบรรดาพี่น้องของท่านอย่างไรตั้งแต่ถูกเอาไปโยนลงไปในบ่อแล้วก็ถูกพาไปขายจนกระทั่งสุดท้ายท่านได้กลายเป็นรัฐมนตรีนะครับถือว่าเป็นรัฐมนตรีในขั้นแรกแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นเจ้าเมืองในที่สุดก็คือเป็นเหมือนกับผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าบ้านเราก็คือรัฐมนตรีคุมคลังนะครับกระทรวงการคลังมีอำนาจที่จะสั่งการใดๆนะครับสุดท้ายเป็นไงพี่น้องของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องของท่านนั้นได้จากวันหนึ่งที่เคยกระทำต่อท่านนบียูซุฟอย่างไรวันนี้ต้องมากราบการขอความช่วยเหลือจากท่านนบียูซุฟนะครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นไปแล้วดังนั้นให้เราเป็นบทเรียนตรงนี้ว่าวันเวลาหมุนเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนที่มันคงมั่นคงทนอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะครับดังนั้นให้เรารู้ว่าชีวิตของเราที่ผกผันไปนั้นมันก็มีขึ้นมีลงมีดีมีชั่วมีอะไรปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะนับดาวอินชาอัลลอฮ์ฟิลตะลาวะก็คงจะได้เริ่มต้นการอ่านในซูเราะห์ยูซุฟตั้งแต่อายะห์ที่70นะครับพี่น้องคงจะได้รับฟังในเบื้องต้นนะครับว่าเราเปิดอัลกุรอานพร้อมๆกันเพื่อศึกษาชีวิตเพื่อศึกษาการอ่านเพื่อศึกษารับฟังการออกเสียงในซูเราะห์นี้อย่างไรคำไหนออกเสียงอย่างไรในเบื้องต้นนะครับในขั้นแรกขอให้พี่น้องได้รับฟังหนึ่งเที่ยวจากท่านเชฟแล้วก็อีกรอบที่สองในลำดับต่อมาท่านจะได้อ่านตามท่านเชฟทีละวรรคทีละวรรคแล้วก็มาศึกษาตัจวีดในช่วงหลังจากนั้นครับอินชาอัลลอฮ์ขอเรียนเชิญท่านเชฟอันนี้ครับชอบأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم جزاك الله خيرا นะครับจบไปแล้วนะครับจากอายะที่70ถึงอายะที่76ของซูเราะห์ยูซุฟเป็นในลำดับต่อไปก่อนพี่น้องได้อ่านตามท่านเชคทีละวรรคทีละตอนนะครับฟังให้ชัดเจนว่าท่านเชคออกเสียงอย่างไรแล้วก็เราพยายามออกเสียงให้เหมือนกับที่ท่านเชคได้อ่านตามท่านأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض
وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم جزاكم الله خيرا الحمد لله จบไปแล้วนะครับการอ่านตามท่านเชคมัชชะฮินที่ท่านได้อ่านเรื่องในวันนี้ตั้งแต่อายะที่70ถึงอายะที่76นะครับในระหว่างนี้นะครับเราสามารถที่จะโทรกันเข้ามาที่รายการเพื่ออ่านให้ท่านเชคได้รับฟังในหมายเลขโทรศัพท์0747952070 0747952070นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ0747952207ไม่ว่าท่านจะรับชมทาง Facebook หรือว่าท่านจะรับฟังทางวิทยุคลื่นคุรอานFM 105.25 MHz ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0747952207ร่วมรายการเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความดีนี้ในโดยการแชร์แล้วก็การส่งต่อนะครับแชร์หมายถึงการส่งต่อเพื่อให้พี่น้องที่ยังไม่ได้รับรู้รับฟังสามารถที่จะรับฟังรายการดีๆตรงนี้เพื่อจะได้เรียนรู้ตัวชีวิตเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องนะครับเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้การอ่านของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะครับในช่วงนี้ในระหว่างที่เรารอสายพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านขอให้ท่านเชฟได้กล่าวถึงหุกกลมต่างๆที่เราจะอ่านอาการตัวชีวิตฟังเลยทุกท่านนะนับดาวลานอินชาอัลลอฮ์นัสตัคริจูالمدود المدود التي في هذه الآيات يعني ما أنواع المدود كم مد إلى غير ذلك لو بدأنا سنقول فلما هذا مد طبيعي مد طبيعي فلما جهزهم مد طبيعي أيضا بجهازهم جعل السقاء إلى الآن مد طبيعي جعل السقاية في رحل أخيه أيضا أخيه مد طبيعي ثم أذن مؤذن أيتها العير العير مد طبيعي إنكم مد طبيعي لسارقون مد عارض للسكون اثنين أو أربع أو ست حركات إذن الآية كلها فيها المد الطبيعي وفيها مد عارض للسكون نحتاج إلى الوزن ونحن نقرأ يعني هذا المد بعض الناس يمد زيادة أو نقصان
يعني إذا سماع معين هناك وزن معين يمشي على هذا الوزن حركتين مد طبيعي ในการอ่านต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของมัดนะครับไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องอย่างอื่นนะครับจะเอาหยิบยกขึ้นมาว่ามัดในการอ่านที่เราอ่านต่อไปนี้จะมีมัดอะไรบ้างหมายถึงว่าอักษรที่อ่านเสียงยาวตัวที่อ่านเสียงยาวคำที่อ่านยาวนั้นมีคำไหนบ้างแล้วก็มีคำที่อ่านยาวนั้นอยู่ในชนิดอะไรหรือเรียกว่าเรียกชื่อมัดว่ามัดอะไรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าฟาลัมมามัดตอบีอีนะครับสองฮารอกะยะฮะบิยะฮะฮะสองฮารอกะมัดตอบีอีเช่นกันเสียฮัสิกอยะตะก็มัดตอบีเองเช่นเดียวกันแล้วก็อาคีฮิเรียรหัลลีอาคีฮิอาคีมัดตอบีเองเช่นกันทุมมาอัลดานันมูอัลดินุทุมมาอัลดานะมูอัลดินุไอยะตุฮัลอีรุอีรุมัดตอบีเองเช่นกันสองฮะรอกะอินนะกุมลาซาริกุนซามัดตอบีเองเช่นกันสองฮะรอกะและสุดท้ายซาริกูนและซาริกูนมัดอาริกลิสุกูนอ่านได้ถึง2ฮารอกะ4ฮารอกะหรือ6ฮารอกะนั่นคือมัดที่เราเจอในอายะห์นี้ครับนะอัลอานอัยมัดตะบีลัมคลอสสต็อปจุดมัดตะบีจุดวมัดอาริดสุกูนไอดันคลอสนชูฟอัยมัดอาคอร ننظر الى نوع اخر من المدود เมื่อสักครู่ท่านเชฟบอกว่าในการอ่านมัดสมมติว่าเราอ่านมัดตะบีอีนี่เราจะต้องอ่านชั่งน้ำหนักของมัดให้เสมอเท่าเทียมกันไม่ยืดหรือไม่สั้นเกินไปหมายถึงว่าต้องมีการชั่งให้เหมือนกันในการอ่านมัดปอบีเอแต่ละตัวนะครับนั่นคือในการครั้งก่อนและอายะต่อไปหลังจากนี้ก็จะไม่พูดถึงเรื่องมัดแล้วไม่พูดถึงเรื่องมัดปอบีเอแล้วแล้วก็มัดอาริสหรือสุกูลก็ไม่พูดแล้วนะครับจะพูดถึงเรื่องอื่นต่อไปครับقالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء حرف المد ألف سلب المد همزة هذا مد واجب متصل أربع حركات جاء ولمن جاء به حمل بعير وأنا به مد صلة صورة طبيعي يعني مد أيضا حركتين به زعيم فقط هو المد الواجب المتصل ในอายะที่อ่านผ่านมาแล้วเรามาเจอที่วาลิมันจาบิฮิเจอมัดจาอิสมัดวาจิบมุตตาซิลมัดวาจิบมุตตาซิลที่คำว่าจาบิฮิตอนนั้นอ่านได้สี่ฮะรอกะนะครับอ่านยาวสี่ฮะรอกะและที่คำว่าบิฮิฮิมลูมัดซิลัสูรอมัดซิลัสูรออ่านสองฮะรอกะقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين جزاء مد واجب متصل أربع حركات جزاؤه مد صلة كبرى اثنين أو أربع حركات مثل المد الجائز اللي هو المنفصل جزاؤه مد صلة كبرى لماذا كبرى؟ لأن الهمزة جاءت بعدها الصلة อันผ่านมาแล้วเจอที่คำว่า قالوا فما جزاؤه جزاء ตรงนั้นมัด واجب متصل واجب متصل อันละสี่ฮารอกะนะครับแล้วก็อูฮูอีตรงนั้นเป็นมัดซิละเพราะว่าอะไรครับมีฮะบะมิตรงนั้นแล้วก็หลังจากต
ัวฮะที่อ่านเสียงยาวแล้วจะไปเจอกับฮัมซะจึงเป็นมัฟซิละคุบรออ่านได้เหมือนกับมัดจาอิสมุมฟัซินก็คืออ่านได้2ฮะเราะกะห์หรือ4ฮะเราะกะห์ครับกอลูจาซาอูมัดวาญิบมุตตะซิลนัฟซิลกะลามจาซาอูมัดซิละซุกรอลิมาซะมัยมีฮัมซะลายูจัดฮัมซะجزاؤه من وجد في رحله مد صلة صورة فهو جزاؤه نفس الكلام جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا جزاؤه من قبل وقعاً مد واجب متصل อูมีเป็นมัดซิละซุกรอเพราะว่าหลังจากเสียงยาวแล้วจะไม่มีฮัมซะจึงเป็นซิละซุกรออ่านยาวสองฮะเราะกะห์มาวจิดะฟีรห์ลิฮีเป็นมัดซิละซุกรอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกคำสุดท้ายยะซาอูฮูตรงนั้นก็มัดเป็นคำเดียวกันกับคำแรกก็คือมัดวาญิบมุตตะซิลครับนะفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء مد واجب متصل أربع حركات قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه أيضا وعاء مد واجب متصل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا مد جائز منفصل إلا حركتين قصر منفصل أربعة مد منفصل إلا أن يشاء مد واجب متصل يشاء أربع حركات إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء مد واجب متصل وأيضا هو صلة لو وقفنا عليها وفوق كل ذي علم عليم من هنا سنجد أن هناك في القرآن كثير مد واجب كثير مد جائز مد واجب مد جائز هذا كثير جدا في القرآن فنحرص يعني جيدا ان احنا ما ينفع بعض القراء يقرا فيقرا مثلا القصر المنفصل مره يمد ومره يقصر هذا لا ينفع اردت ان تمد ان تقرا مد المنفصل كله تكتك مد منفصل قصر منفصل يبقى كل قصر منفصل له شروط معينه ما كده تجي مد جائز منفصل مد واجب متصل نكتب في كما مد واجب متصل دي كما وعاء นั่นคือมัดวาญิบมุตตะซิลสี่ฮะเราะกะห์แล้วก็วีอาอีกคำหนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปเจอที่คำว่าอิลลาไอยาชะตรงนั้นมัดจาอิสมุมฟาซิลนะครับจาอิสมุมฟาซิลอ่านได้2ฮะเราะกะห์หรือ4ฮะเราะกะห์นะครับจาอิสมุมฟาซิลแบบสั้นๆก็คือ2ฮะเราะกะห์แต่ถ้าหากว่าอ่านยาว4ฮะเราะกะห์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นที่ไอยังไม่สุดท้ายไอยาชามัดวาญิบมุตตะซิลอาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นก็จะเป็นมันนาชาวาญิบมุตตะซิลมัดอาริดลิสุกูนถ้าวกฟนาอะไรถ้าหากว่าเราหยุดอ่านเป็นมัดอาริดลิสุกูนซึ่งอ่านได้4ฮะเราะกะห์หรือ6ฮะเราะกะห์แต่2ไม่ได้นะلا لا يجوز اثنين هذا لا ننزل الى اثنين لا ممكن 2 ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวมัดวาญิบค้ําอยู่นะครับแต่จะอ่านเกินไปถึง6ได้เนื่องจากว่าเป็นมัดอาริดริสุกุลนะครับนั่นคือในส่วนของตรงนี้เน้นย้ําเมื่อกี้การชั่งน้ําหนักของมัดตะบีอีมัดตะบีอีก็บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเรา2ก็คือ2ให้เท่ากันหมายถึงว่าไม่2แบบยาวมัน2แบบสั้นไม่เอาเช่นเดียวกันมัดยาอิสมุมฟอสซิลถ้าหากว่าเราอ่านยาอิสมุมฟอสซิล2ฮะเราะกะห์เราก็จะต้องอ่านยาอิสมุมฟอสซิล2ฮะเราะกะห์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตรงนู้นยาว2ตรงนี้ยาว4ตรงนู้น2ตรงนี้4สลับกันไปสลับกันมาหนึ่งนี้นะครับถ้าหากว่าเราตั้งใจว่าจะอ่านยาอิสมุนกาซิดให้ได้4ฮะรอกะห์เราก็ต้องอ่าน4ฮะรอกะห์นั่นคือสิ่งที่ท่านเชคบอกมาครับนะฮุนานัสตักริจูอะห์กามอันนูนอัสซะกินะบะอ์ดะซาลิกอะห์กามอันนูนอัสซะกินะฮัตตะนุรักกิซฟะกอตฮัตตะนะฟะฮัมنحن الآن مع أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة. الأول الإظهار مع ستة أحرف: همزة، هاء، عين، حاء، غين، خاء، يسمى إظهار حلقي. ثم بعد ذلك الإدغام. الإدغام مع أربع مع ست حروف: يرملون، يرملون، ياء، راء، ميم، لام، واو، نون. إدغام بغنة: ينمو. بغير غنة: في اللام والراء. ثم بعد ذلك الإقلاب. الإقلاب عند الباء مثل من بعد. الحكم الرابع الإخفاء مع 15 حرفا: صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا، ضع ظالما. 15 حرفا. نبدأ الآن نستخرج أحكام النون الساكنة والتنوين. หลังจากนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องของกฎของนูนตายและตันวีนนะครับกฎของนูนตายและตันวีนซึ่งโดยการแบ่งกฎของนูนตายเมื่อมีอักษรเมื่อมีนูนตายเกิดขึ้นแล้วก็หรือว่ามีตันวีนเกิดขึ้นหลังจากนูนตายหรือตันวีนนั้นจะไปเจอกับอักษรใดๆก็ตามทั้ง28อักษรของภาษาอาหรับก็จะกลายเป็นฮุกมขึ้นมาบ้านเราจะเรียนแยกเลยก็คือเป็น5นะครับนะโนนันตรสูคอมซัสเป็น5นะครับแต่ท่านบอกว่าเป็น4แต่ในอีกกรณ์นั้นมันจะแบ่งออกเป็น2อีกทีนึงเริ่มต้นนะครับถ้าหากว่าแบ่งตามท่านที่ท่านบอกมาเมื่อสักครู่ก็คือแบ่งเป็น4ฮุกมนะครับที่เราบอกว่าฮุกม5ฮุกม5นะครับก็คือกฎของนูนตายและตันวีนมี4ด้วยกันอันที่1ก็คืออิซฮาร์ฮัลกีก็คือมีอักษร6ฮะรอก6อักษรที่อยู่ในลำคอตั้งแต่ฮัมซะฮะไอน์ฮะกอยน์คอนั่นคืออักษรอิซาร์ฮัลกีหลังจากนั้นก็จะเป็นอักษรเรื่องของอิดกอมอิดกอมแบ่งออกเป็น2อิดกอม1ก็คืออิดกอมมาอันวุนนะและอีก2ก็คืออิดกอมบีไวริวุนนะอิดกอมอันที่1ก็คืออิดกอมบีวุนนะก็คืออิดกอมที่มีการหน่วงเสียงไปพร้อมๆกันแต่อีกอันนึงอิดกอมที่ไม่ต้องหน่วงเสียงซึ่งถ้าหากว่ารวมอิดกอมทั้งหมดมี6อักษรแบ่งเป็นที่กุนนะ4อักษรแล้วก็ไม่กุนนะอีก2อักษรกุนนะก็คือมียะวาวมีมนูนนะครับหรือกะลิมะห์รวมกันเป็นยันหูแต่สำหรับที่ไม่หน่วงเสียงก็คือมีลามและรอนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอิกลาบอิกลาบก็คือนูนตายทบกับบานับที่อ่านว่ามีมบะดีนะครับนั่นคือมีมตายพบนูนตายพบบะเป็นอิกลับส่วนที่เหลือมีอีก15อักษรก็คืออยู่ในฮุกมอิคฟะฮะกีกีอิคฟะฮะกีกี15อักษรที่เหลือจากที่นอกเหนือจากฮุรุฟที่นับไปเมื่อสักครู่นะครับทั้งหมดนะครับรวมกันก็คืออยู่ในแผนกของกฎของนูนตายและตันวีนที่เราจะอ่านต่อไปนี้จะพูดถึงนูนตายและตันวีนครับผมโอเค فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن مؤذن أيتها مؤذن إظهار حلقي مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون هنا حكم واحد الإظهار في هذه الآية ในอายะห์นี้มีฮุกมเดียวก็คือฮุกมอิซฮาร์อันเดียวก็คือที่คำว่ามุอัซซินุนไอมุอัซซินุนมุอัซซินุนอ่านเสียงตันวีนชัดเจนครับโอเคกาลูวะอะกบะลูอะลัยฮิมมาซาตัฟกิดูนกาลูนัฟกิดุซวาอัลมะลิกวะลิมันจาวะลิมันจานุนซะกีนะจีมإخفاء حقيقي ولمن جاء
بغنة حركتين ولمن جاء به حمل بعير وبعير وتنوين بالكسر بعدها واو إضغام بغنة بعير وأنا به زعيم. هذه الآية فيها حكم الإخفاء وفيها حكم الإضغام بغنة. يعني لو حكم إخفاء كتير كما لمن جاء نوصيان دوي صوم هاروكا และอีกคำหนึ่งก็คือฮุกมอิดวอมบิวุนนะก็คือที่คำว่าบะอีริวะบะอีริวะตรงนั้นให้มีการหน่วงเสียงอิดวอมบิวุนนะตันวีนกัสรพบกับวาวครับโอเคกาลูตัลลอฮิละกัดอะลิมตุมมาจิอ์นาลินุฟซิดฟิลอัรฎ วะมากุนนาซาริกีนقالوا فما جزاؤه إنكو نون ساكنة بعدها الكاف هذا إخفاء إنكو هن حركتين كنت أيضا إخفاء كنتم كاذبين إن كنتم فيها إثنين الإخفاء مع الكاف ومع التاء بغن حركتين.คำอายะที่ผ่านมาเราอ่านเจอที่คำว่าอินกับกุนตุตัวนั้นทั้งสองตัวนะครับนูนตายพบกัฟและนูนตายพบตะทั้งสองตัวเป็นฮุกุมอิฟะฮาติฟีนะครับอ่านให้มีการหน่วงเสียงสองฮารอกะครับกอลูจะซาอูฮูมันวูมันวูนูนซากินะบะดาฮาลวาวอิดฆอมบิฮุนนะฮะเราะกะตัยนمن وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين هنا إضغام بغنة فقط من يعني أصلا حكم إضغام بغنة تي كما من وجد من وجد نوصيان صحرك فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وي نون ساكنة واو إضغام بغنة حركتين من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن أيضا إضغام بغنة حركتين أن يشاء الله نرفع درجات تنوين بعدها الميم إضغام بغنة حركتين نرفع درجات من نون ساكنة بعدها نون أيضا فالحكم هنا إضغام بغنة حركتين ومثلين أيضا من نشاء وفوق كل ذي علم تنوين بالكسر بعدها عين إظهار حلقي ذي علم عليم เจอหลายคำพอสมควรนะครับในอายะที่อ่านผ่านมาที่อายะที่6 7 76นะครับก็คือคำว่ามิวิอามิวอิดรอมบิอุนนะนูนตายพบกับวาวนะครับอ่านนูนเสียงสองฮะรอกะแล้วก็ไปที่คำว่าไอยะชาไอนูนเสียงสองฮะรอกะอิดรอมบิอุนนะเช่นเดียวกันนูนตายพบกับยาหลังจากนั้นก็ที่คำว่าดะนรฟะดะรอญาติมดะรอญาติมตรงนั้นตันวีนกัสรอฟพบกับมีมนองเสียงสองฮะรอกะฉันเดียวกันอิดฆอมอิดฆอมบิกุนนะแล้วก็ที่คำว่ามันนะชาอิดฆอมบิกุนนะนองเสียงสองฮะรอกะหรืออิดฆอมมิสไลนะครับและที่คำว่าอิลมินอาลีมรีอินมินอาลีมอินมินตันวีนพบกับอินอิซฮาร์ฮัลปีครับอ่านเสียงตันวีนชัดเจนนะ
نستخرج من الآية الأولى أحكام ال... أنت فين رجل من زمان؟ أين أنت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ครับเป็นเสียงที่เราเฝ้าคอยรอคอยนะครับจากท่านพี่น้องที่โทรเข้ามาจากทางบ้านนะครับนี่คือสายแรกในหลายๆวันที่ผ่านมาครับผมทำดีแล้วนะครับเจ้าพัดใช่ไหมครับครับผมครับเจ้าพัดจากสถานสูงกรุงเทพมหานครนะครับโทรเข้ามาแล้ววันนี้จะอ่านซูเราะห์อะไรครับวันนี้จะอ่านซูเราะห์อัลฮากอครับซูเราะห์อัลฮากอนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับขอเชิญอ่านได้เลยครับกี่อายะห์ครับนี่กี่อายะห์ก็ได้ครับทันทีเตรียมไว้ครับผมครับผมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. وعند بس الحرف المفخم يضم الشفتين كل الحروف المفخمة يضم الشفتين فقط في الحاق ق ما يقه ق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  كله بقى وما كل ما قابلنا من حروف مفخمة يضم الشفتين فيه من قبل هكذا كل المفخم لا نضم الشفتين تاتي تنشيك فان นะครับ تاتي تنشيك فان สันนิษฐานว่านะสันนิษฐานว่าน้องเจ้าพัดจะอ่านอักษรที่มีเสียงมุฟัคคอมเสียงหนานี่ด้วยกับเวลาอ่านฟัตฮานี่จะอ่านแบบมีปากม้วนไปด้านหน้านะครับดังนั้นนั่นคือการสันนิษฐานคนนั้นเช็คเท่าที่ฟังก็คืออาจจะเป็นแบบนั้นหรือถ้าหากว่าเป็นลองปรับสักนิดหนึ่งมันจะได้นิดหนึ่งว่าเวลาที่เราอ่านนะท่านเช็คลองยกตัวอย่างมัสลิลมัสลิลฮักก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 กوأنت تقرأ جميل القراءة كلها ما شاء الله دي ماك 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 لكن نيت نيت بسيط جدا يعني طب ตรงนั้นนิดนึงนะครับลองดูอินชาอัลเลาะห์นะครับคงจะนั่นคือเท่าที่ท่านเชคได้คอมเมนต์มาในส่วนนั้นก็คืออักษรเสียงหนาที่เราฟังแล้วสันนิษฐานว่าน้องโยฮัดจะอ่านแบบมีการม้วนปากเป็นฮากกอนะแต่ถ้าหากว่าให้ถูกต้องก็คือจะต้องยิ้มไว้อัลฮากกอคือให้มันมีการอิสติอะละที่อยู่ในโพรงปากโดยที่ไม่ออกมาในรูปเพราะว่ามันเป็นอักษรฟัตฮะนะครับฟัตฮะก็คือปากเราจะยิ้มก็ใช
ديم أكثر تبسم نحن نقول أكثر تبسم تبسم أيوة جزاك الله خيرا كثيرا جزاك الله خيرا ครับผมมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วครับครับผมครับผมจะจะกันแล้วหวังว่าจะได้โทรกันเข้ามาในการต่อไปครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมก็ท่านอาจารย์อาจารย์ก็อย่าลืมโทรมาในรายการของเราด้วยครับอินชาอัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์จะได้โทรไปทักทายครับผมครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามวะฮ์มะตุลลอฮ์ครับผมที่พูดถึงน้องเจวัตก็ได้ทำรายการอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นออกไลฟ์สดอย่างนี้นะครับสอนคู่กับอาจารย์ฟารีดานะครับคุณครูฟารีดาที่เมื่อรอมฎอนที่แล้วทั้งสองท่านก็ได้โทรกันเข้ามาร่วมรายการกับพวกเราได้อ่านให้พวกเราฟังนะครับครูฟารีดาที่ติดตามถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามนะครับทางช่องยาทีมทีวีแล้วก็จะเห็นท่านฟารีดาและก็น้องเยาวัตได้ออกรายการเพื่อสอนอัลกุรอานให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่นะครับนั่นคือฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทั้งรายการนี้แล้วก็ติดตามทั้งรายการของน้องเยาวัตให้เป็นกำลังใจในการที่น้องๆแล้วก็คุณครูฟารีดาได้ทำรายการต่อไปครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่โทรกันเข้ามาแล้วในวันนี้นะครับยังคงรอสายพี่น้องท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่ต้องการจะอ่านไม่ว่าเราจะอ่านยังไงแบบไหนหรือว่าอ่านดีไม่ดีนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานไว้กับเราคนที่อ่านไม่คล่องอัลลอฮฺก็จะเพิ่มพูนให้สองความดีสองพลบุญในการพยายามของเราแล้วก็การอ่านของเราด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็รอสายพี่น้องอยู่นะครับ0747952207นะครับมีเวลาอีกที่ท่านจะได้ถูกกันเข้ามาในช่วงนี้ก็มุสตะคริจุอะห์กามอัลมีมอัสซะกีนะลำดับต่อไปก็คือการอ่านที่หยิบยกขึ้นมาหยิบเอามาจากอายะห์เหล่านี้ในฮุกมมีมตายนะครับกฎของมีมตายนะครับอะห์กามอัลมีมอัสซะกีนะ3อะห์กามูฮา3ฟะกอตاوكي انا ابدا اصلا الادغام حينما تاتي الميم بعدها ميم يبقى الادغام مثلين 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 حرف الميم ساكن بعده ميم او اخفاء شفوي حينما ياتي الميم بعدها باء ثم بعد ذلك الباقي الاظهار الاظهار في جميع الحروف يعني لكن نحذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فاعرفه يعني عند الواو والفاء نحذر شوية لبعض الناس يقول لك هم فيه هم و لماذا المخرج قريب يعني مخرج الواو والفاء من الشفة أو فلذلك يحدث خلطش ممكن واحد إيه لو يزي يعرف الناس يتعلم خلاص لا يحتاج إلى ذلك لكن هي موجودة في القواعد واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لحكمها والاتحاد فعرفي هكذا يعني พูดถึงมีมตายมีมสุกูลนะครับมีฮุกมเพียง3ฮุกมเท่านั้นเพียง3ฮุกมเท่านั้นฮุกมแรกก็คืออิดวามิสไลน์ก็คืออักษรมีมตายพบกับอักษรมีมอิดวามิสไลน์นั่นคือฮุกมให้มีการหน่วงเสียงนะครับหลังจากนั้นก็คืออิคฟาชฟาวีอิคฟาชฟาวีก็คือมีมตายพบกับบะมีมตายพบกับบะอิคฟาชฟาวีส่วนที่เหลืออีก26อักษรที่มีไปเจอก็จะเป็นอิซฮารชฟาวีอิซฮารชฟาวีตามกฎที่ท่านนักแต่งหนังสือตัจวีดหรือว่าท่านฟีฟีอายุกิตาบะฮะซัลมะตันมัตนุตุฮฟะตุลอัตฟาลตุฮฟะตุลอัตฟาลนะครับได้บอกว่าในฮุกมอิซฮารชฟาวีเนี่ยให้เราระวัง2ตัวก็คืออักษรฟะกับอักษรวาวอักษรฟะกับวาวเนี่ยคนอ่านเวลาอ่านมีมตายพบฟะกับมีมตายพบวาวมักจะมีการหน่วงเสียงหรือเสียงมันจะเพี้ยนๆกลัวว่าจะเป็นอิดรอมเข้าไปหรือว่าอิฟะที่มันเป็นที่มันอ่านมีไม่ชัดนะครับดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมีมที่ตายถ้าหากว่าเป็นอิซฮารชฟาวีที่ไม่ใช่มีมที่ไม่ใช่อักษรมีมพบมีมหรือมีมพบบานเนี่ยอ่านมีมให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเจอฟ้าหรือเจอมีมเจออะไรก็ตามนะครับจะต้องอ่านมีมให้ชัดเจนนั่นพึงระวังให้ดีนะครับฮะซึ่งมาในมัตน์ تحفة الأطفال للجمزوري متن هذا للتجويد المبتدئين يعني حتى سمي تحفة الأطفال
للمبتدئ يعني، كل المبتدئ في أي علم هو لسه صغير طفل، مثل الطفل تماما، فيتكلم فيه مثلا بداية عن أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون والميم مشددتين، أحكام الميم الساكنة بالترتيب هكذا يعني كما نفعل، ثم يأتي بعد ذلك أحكام أخرى، ثم بعد ذلك الجزرية لمتن أكبر شوية، ثم أعلى بقى الشاطبية، وكل مدى الإنسان يتعلم الأعلى يعني، لكن كله يعني يكون عارف البداية في متن تحفة الأطفال يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة وكذا يعني هذا جميل لا, لا تنسه أبدا هذا تحفظ بهذه الطريقة تحفظ القاعدة خلاص يعني أنا منذ كم عمره كم حفظت لا أدري كثير هذا كثير كنت ثم أنت تتعلم التجويد من كان التجويد ของ شيخ ที่ فان ما ก็คือ ที่ ผม ถาม ว่า ที่ อ่าน ใน มัตตัน เมื่อ กี้ เนี่ย เรื่อง ของ รูป กรม ทัจวิด เนี่ย เป็น รูป มัตตัน อะไร ท่าน บอก ว่า นี่ คือ มัตตัน ตัฟฟะตุล อัฏฟาล เอา ไว้ สอน เด็ก ๆ เนี่ย เด็ก ประถม เนี่ย ให้ จำ ท่อง จำ เป็น อาขยาน ในเรื่อง ของ รูป กรม ทัจวิดนะครับของอัชชัมซูริสุไลมานสุไลมานอัชชัมซูริอ่านั่นคือชื่อของผู้แต่งนี้แต่งเป็นร้อยกองนะครับแต่งเป็นร้อยกองเพื่อให้เด็กต้องจำได้อย่างง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่ท่านได้ยกตัวอย่างที่เริ่มต้นการอ่านเนี่ยการเรื่องของมาตันที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับโดยฟังแล้วสวยงามนะครับนั่นคือเด็กประถมที่จะเรียนอัลกุรอานต้องจำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจตัจวีดนะครับนั่นคือแล้วก็มันจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปให้ลึกลงไปในเรื่องของหุ่นกลมต่างๆที่จะได้เรียนรู้หลังจากมาตรฐานบทนี้แล้วจะมีอีกเล่มหนึ่งที่สูงขึ้นไปตามลำดับนะครับสำหรับตัวนี้เล่มนี้ก็คือของเด็กๆนะฮะของเด็กๆนั่นคือหวังว่าเราคงจะได้เรียนคงจะได้เห็นอินชาอัลเลาะห์นะครับซึ่งนี้ก็คงจะเรื่องของนักตบลสุรอะห์กามอัลมีมแต่มุมคุณเดียวจินอัดนั้นไม่ใช่เลยไม่มีเวลาريو ريو آمي فلما جهزهم بي ميم ساكنة بعدها باء إخفاء شفوي غن حركتين جهزهم بجهازهم إظهار شفوي بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم الميم ساكنة إظهار شفوي إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ميم ساكنة بعدها ميم مثلين عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما إضغام مثلين صغير علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم إظهار شفوي كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم ميم ساكنة إظهار شفوي بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الحمد لله جبتم بيلونا
สุดท้ายเราจบลงที่คำเรื่องของฮุกกลมไหมเรื่องของฮุกกลมมีมสุกูลนะครับหรือว่ามีมตายนะครับที่ท่านเชคได้บอกแล้วก็มีอยู่3ฮุกกลมด้วยกันที่เจอก็จะเป็นอิซฮาร์ชาฟาวีเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นในช่วงเวลาของรายการที่เราตุลกุรอานมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากให้ท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามแล้วก็ฝากแชร์ฝากให้ส่งต่อความดีตรงนี้เพื่อจะได้รับความดีร่วมกันนะครับในสิ่งที่เราได้หยิบยื่นให้กับพี่น้องที่เป็นสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นการชี้นำการนำเสนอการบอกเรื่องราวที่ดีๆนะครับความดีก็จะตกไปถึงเราด้วยความดีของผู้กระทำความดีของผู้เรียนความดีของผู้ที่เขาอ่านอัลกุรอานเนื่องจากสาเหตุที่เราได้ชี้นั้นชี้นำนั้นจะได้ตกมาถึงเราด้วยนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตากับพวกเราก็คือการส่งต่อความดีการบอกมันดาลาแล้วให้กับสายลินะครับดังนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนที่เวลาที่เราเหลืออยู่พยายามใช้โอกาสของเดือนนี้เพื่ออ่านอัลกุรอานให้สมกับที่อัลกุรอานนี้คือเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนรอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอานนะครับหวังว่าเราจะได้ดื่มด่ำมีความสุขกับการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนและก็กับการเตรียมในเดือนรอมฎอนและกับการซิยามที่สำคัญในเดือนรอมฎอนนี้และหวังว่าเราจะได้รับความสุขในวันอาคิเราะห์และอยู่ในสวรรค์ร่วมกันอินชาอัลเลาะห์ด้วยกับหยิบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยกฐานะของเราในวันอาคิเราะห์ด้วยกับอัลกุรอานอินชาอัลเลาะห์คงจักลาที่น้องท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดในการนําเสนอขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยให้กับพวกเราทั้ง2คนและก็ขอให้พี่น้องได้อิสติฆฟารให้กับเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้วับิลลาฮิตอฟิกวะ